สวัสดีครับผมนุชิตไทกัมเตอร์นะครับคลิปนี้เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับที่เราเอาเราเตอร์เนี่ยตั้งนานอนมาประยุกต์ใส่เราเตอร์เป็นคอม้าแล้วก็ทำถาดหลุมแบบนี้แหละครับเห็นไหมครับจะมีสีต่างๆอันนี้ผมใช้ไม้แดงผสมกับไม้ยางพาราก็สีจะตัดกันก็จะสวยงามดีนะครับนี่นะครับตรงนี้จะเป็นเราเตอร์ที่ผมเอามาประยุกต์เป็นเหมือนคอม้านะครับก่อนอื่นเราก็ใช้ตัวไกด์ที่เป็นจุดหาศูนย์กลางก่อนนะครับยึดติดเข้าไปกับพื้นด้านล่างนะครับส่วนดอกนั้นเราก็ใช้ดอกของเขาเลยครับอันนี้จะมีช่วงตรงนะครับเอาไว้สำหรับขุดเนี่ยลากถ้าโค้งอย่างเดียวเนี่ยบางทีการทำให้ตรงพื้นเรียบๆนั้นทำยากยังชุดนี้ก็สามารถกัดปรับหน้าโต๊ะหน้าไม้ได้เนี่ยเห็นไหมครับเอามาใช้ดอกกงจักรร่วมกันปรับหน้าไม้ได้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ทำไกด์อยู่ข้างล่างนะครับไกด์นี่ก็คือตัวเอาไว้สำหรับวิ่งชนนะครับก็ถ้าจะทำขนาดบล็อกเท่าไหร่เราก็สร้างได้เองนะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่ดอกเข้าไปนะครับใส่ดอกด้านบนทีนี้ดอกกับไกด์ด้านล่างก็จะตรงกันถูกไหมครับพอดอกกับไกด์ด้านล่างตรงกันเราก็ใช้การเคลื่อนที่ของชิ้นงานแทนนะครับตรงนี้ในคลิปก่อนนั้นเราก็ทำตรงนี้เป็นไม้สักนะครับแล้วก็กัดแล้วก็ใช้เลาเตอร์ลบมุมก็จะออกมารูปร่างแบบนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมีย้อมสีกันด้วยตอนจบนะครับนี่แหละครับอันนี้เป็นคลิปก่อนหน้าข้อดีของตัวคอม้านี่ก็คือเนี่ยครับตัวเพลทด้านล่างเนี่ยเราสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างง่ายดายนะครับอันนี้ผมทำเพลทให้ใหญ่ขึ้นแล้วก็มาตั้งไกด์ให้ตรงกันถูกไหมครับตรงนี้เราใช้ชุดลูกสูบเนี่ยสะดวกดีนะครับเป็นลูกสูบแล้วก็มีตัวกดเป็นลมใช้นิวมิติกนะครับสำหรับท่านที่มีเลาเตอร์ในตั้งนอนแล้วก็สามารถซื้อไปเพิ่มติดตั้งเพิ่มได้นะครับชุดนี้ก็ 4,800 รวมลูกสูบรวมฟูดวาล์วรวมวาล์วต่างๆแล้วก็สายลมแล้วนะครับเป็นเพลทชุดเสริมเข้าไป 4,800 บาทนะครับเดิมทีท่านมีโต๊ะเลาเตอร์นะตั้งแน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมครับก็เอาไปเสริมได้เลยนะครับผมพยายามทำให้เป็นเรื่องเดียวกันนี่แหละครับเวลากัดแล้วก็กัดไกด์เราจะเห็นตำแหน่งก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็ติดชิ้นงานจริงลงไปนะครับอันนี้ผมใช้ตัวริมตอกแล้วก็อัดไม้ให้แน่นนะครับเสร็จแล้วเราก็กัดได้เลยนะครับความลึกนั้นเราตั้งได้เลยนะครับลึกมากลึกน้อยแล้วแต่เราแต่การกินแนะนำว่ากินไล่เป็นสเต็ปไปเรื่อยๆแล้วก็ไล่ไล่ไล่ขูดไปอย่างเงี้ยกัดหน้าไม้ออกเงี้ยง่ายดีครับเมื่อก่อนนี้ผมเคยทำงานอยู่โรงงานอุตสาหกรรมนะครับผมก็ใช้เลาเตอร์คอม้านี่แหละครับเป็นตัวเหยียบแล้วแต่คอม้าที่อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมคือเลยเหยียบแล้วพื้นชิ้นงานจะวิ่งเข้าหาดอกแต่อันนี้ผมจะเอาดอกวิ่งเข้าหาชิ้นงานแต่ละการเดียวกันนะครับครับตรงนี้ก็กดแล้วก็ไลท์ให้ทั่วพื้นของดอกนั้นตรงโคนดอกจะเป็นช่องตรงนะใช่ไหมครับก็จะทำให้การขูดนั้นง่ายเก็บเหมือนเก็บหน้าในพื้นที่กว้างๆได้ดีถ้าเราเอาดอกที่มีทรงเป็นถ้วยครึ่งวงกลมเลยเวลาเราลากเนี่ยพื้นที่ตรงเนี่ยพื้นที่ราบเนี่ยก็จะไม่ราบเท่าที่ควรก็จะเป็นลักษณะออกเส้นๆนะครับเพราะฉะนั้นดอกตรงนี้จะมีช่วงตรงแล้วก็ปลายเปิดโค้งอย่างเงี้ยครับแล้วก็กดลากกดลากด้านล่างไกด์จะอยู่ข้างล่างเราทำตัวชนไกด์ไว้ข้างล่างดังนั้นการทำงานแบบนี้ก็คือมันก็ไม่จะไม่วิ่งออกจากนอกไกด์ถูกไหมครับก็จะวิ่งอยู่แต่ในไกด์ท่านก็ไม่ต้องใช้ความสามารถอะไรเลยแค่ลากไปตามไกด์เนี่ยแหละครับพอได้ออกมาแล้วเห็นไหมครับก็ง่ายดายนะครับก็สวยดีนะครับผมใช้ไม้แดงอัดผสมกับตัวไม้ยางพาราก็สวยดีครับสีไม้อ่อนกับสีไม้แก่ตัดกันก็เห็นไหมครับออกมาเห็นไหมครับชุดตัวคอม้าตัวนี้เราทำให้การทำงานนั้นง่ายขึ้นเลยนะครับสำหรับการขุดเนี่ยเหมาะที่สุดเลยนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็มาตัดขอบตกแต่งเล็กน้อยนะครับครับทุกอุปกรณ์ที่เห็นในภาพนั้นส่วนใหญ่เราก็จะประดิษฐ์ขึ้นไทคอมพิวเตอร์เราคอนเซปต์ก็คือเอา power tool ที่มีในท้องตลาดมาติดตั้งเป็นสแตนให้เหมือนเครื่องจักรนะครับแล้วให้ท่านทำงานให้ง่ายแล้วก็มีสแตนทำงานให้ง่ายและปลอดภัยและทำให้งานนั้นมีคุณภาพด้วยและที่สำคัญก็คือลงทุนต่ำนะครับแต่ท่านใดที่คิดว่าพอทำงานเวิร์กแล้วเนี่ยอาจจะไปซื้อเครื่องมือที่แพงขึ้นต่อไปนั่นก็เป็นอีกสเต็ปหนึ่งได้เลยนะครับอันนี้เราก็มาลบมุมนะครับก่อนหน้านั้นเราลบมุมแบ
เอาเราเตอร์ทิมเมอร์เนี่ยติดกับโต๊ะจำได้ไหมครับคลิปที่แล้วคลิปนี้เอาทิมเมอร์เดินแล้วเอางานอยู่กับที่บ้างนะครับครับอันนี้เราก็ขัดตกแต่งให้เรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับเมื่อเราขุดออกมาแล้วอันนี้เราทำสีลงสีกันบ้างนะครับเคลือบอันนี้ใช้ทิกออยล์นะครับทิกออยล์เนี่ยก็คือเป็นน้ำมันชนิดหนึ่งจะไม่มีคุณสมบัติเหมือนพวกแลกเกอร์หรือว่ายูดีเทจะไม่เป็นฟิล์มนะครับทาลงไปแล้วเหมือนเราทาน้ำมันมะพร้าวอะไรทำนองนี้หรือว่าน้ำมันที่ฉลมลงบนเนื้อไม้เหมือนเราทาน้ำเนี่ยแหละครับแต่ว่าเป็นน้ำมันนะครับจะให้ความเป็นธรรมชาติมากกว่านะครับอันนี้ผมใช้ของ A380 นะครับข้อดีของ A380 ที่เห็นได้ชัดก็คือเนื้อจะเข้มข้นนะครับแล้วก็ความหนืดนั้นจะมากกว่านะครับแล้วก็กลิ่นนั้นจะหอมนะครับกลิ่นก็หอมก็มีแต่มีหลายยี่ห้อให้เลือกนะครับทิกออยล์ก็แล้วแต่ท่านเลยลองดูกันนะครับมีตามความเหมาะสมของแต่ละท่านนะครับเนี่ยนะครับพอเราย้อมเสร็จทิกออยล์เนี่ยก็จะให้ความเป็นชุ่มชื้นนะครับดูแล้วความเป็นธรรมชาติก็สวยไปอีกแบบนึงนะครับการลงทิกออยล์ฝรั่งเขานิยมกันนะครับสำหรับทิกออยล์เนี่ยเนี่ยนะครับเห็นไหมครับเขาจะบอกว่า natural 100% ก็คือเป็นออย 100% เลยนะครับออยธรรมชาตินะครับครับก็หวังว่าจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับการใช้เราเตอร์เนี่ยตั้งแน่นอนแล้วก็เป็นคอม้านะครับมาทำเนี่ยแหละครับชุดถาดหลุมแบบนี้นะครับมีทำได้หลายรูปแบบนะครับถ้าสนใจสินค้าตัวนี้ก็เข้าไปดูรหัสของเรานะครับ60032นะในเว็บไซต์ของเราไทยคอมเพนเตอร์นะครับหรือว่าถ้าจะซื้อเป็นเซตเลยยกเซตตามที่เห็นในภาพนะก็ 15,500 รวมส่งแล้วนะครับก็หรือว่าจะเอาจากเฉพาะรุ่นลูกสูบที่เป็นแบบนี้แหละครับมีขามีแป้นมีให้ก็ 4,800สนใจก็โทรเข้ามาที่หน้าร้านนะครับหรือว่าหน้าเว็บก็ได้ตามหมายเลขนะครับหวังว่าจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชม